ศบาลตำบลท่าใสลวดร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโครงการสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อโอกาสค่ะที่บ้านหนองกิงฟ้าหมูห่5ตำบลท่าใสลวดว่าที่พันตรีเทียรยุทธ์วุฒิอัตถสารประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าใสลวดพร้อมนางอัชาราวันอิ่มเอิบหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนำพนักง,งานเทศบาลตำบลท่าใส่ลวดให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เดินทางมาร่วมกัน จัดโครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2,562ด้วยกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามที่ได้รับเงินอุดหนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และขาดแคลนในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านที่อยู่อาศัยของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลท่าใสรลวดซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่สุดโทรมและยากจนโดยในครั้งนี้นั้นทางทออศสาขาแม่สอดได้ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ ุมชนของเทศบาลตำบลท่าใสาลวดจำนวนสองหลังคือบ้านของนายเปงแดงเถินและนางจันฟองคำยะรวมเป็นจำนวนเงินที่ได้ให้ความช่วยเหลือกว่า80,000บาทและยังได้มีค่าช่วยเหลือในการดำรงชีพค่าอุปโภคและบริโภคอีกด้วย